สำนักสงฆ์โพหินค่ายของอำเภอเขมราชนี่แหละเนาะอยู่แถวๆหัวนานี่แหละครับนี่เนาะไม่แน่ใจว่าจะมีพระอยู่หรือเปล่าเนาะหรือว่าท่านไปข้างนอกเนาะยังไม่เห็นใครเลยเนาะสวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านเข้าวัดวันนี้จะมาที่วัดโพหินค่ายอยู่ระหว่างเขมราชมาเดี๋ยวไปเขมราชไปฝั่งทางนี้จะไปตะการเนาะอยู่ติดถนนใหญ่เนาะ2050เดี๋ยวจะพา FC เข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงวัดภูหินค่ายวันนี้ก็ครั้งแรกที่มาวัดภูหินค่ายเราก็จะเดินเข้าไปตรงนี้เนาะทางขึ้นทางขึ้นภูจะเรียกว่าภูไหมก็น่าจะไม่ใช่ก็ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้สูงเนาะคล้ายๆคันหินแต่ก็เรียกภูเรียกภูก็เรียกภูเนาะก็ไม่ผิดเพราะเป็นหินเนาะที่พักสงฆ์ภูหินค่ายตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีห้องเรียนปฏิญาณพินวิทยานุสรรอรอวัดมงคลในวิทยายินดีต้อนรับเราก็จะเดินขึ้นตรงนี้เนาะไปตรงที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอใครนะในวัดนี่เนาะมองเข้าไปก็ไม่มีเราก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้เนาะพา FC ขึ้นไปตรงที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่เนาะตรงนี้ก็มีเรียกว่าพระอะไรที่ตรงบ่าเนาะจะมีงูอยู่เนาะพันอยู่พระอะไรนะจำไม่ได้แล้วเนาะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับจะได้รู้นี่ก็จะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีอินเดียเนาะนี่เนาะแล้วเราก็จะเดินไปตรงพระพุทธรูปต่อเนาะนี่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้เนาะใครจะมากราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลก็เชิญได้ครับสำนักสงฆ์ภูหินค่ายของอำเภอเขมราชนี่แหละเนาะอยู่แถวๆหัวนานี่แหละครับนี่เนาะพุทธรูปเชิญท่านที่จะมากราบขอพรก็เชิญได้ครับวัดภูหินค่ายตรงนี้ก็จะเป็นคันหินนี่เนาะมีทางก็มีทางเข้าไปตรงโน้นเนาะขอบคล้ายคันหินแหละเนาะจะว่าภูไหมก็ได้เนาะแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะจะเรียกว่าคันหินไหมก็ใช่เนาะตรงนี้ก็จะมีทางเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีบันไดขึ้นตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นมาเนี่ยครับจะมีทางเดินขึ้นมาอยู่เนาะก
ก็ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแล้วข้องใจวัดภูหินค่ายทำไมเรียกว่าวัดภูหินค่ายแต่ไม่มีใครให้ถามเนาะทางเดินก็วันนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นศาลานะตรงนี้ศาลาอยู่ตรงนี้ข้างในเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีพระอยู่หรือเปล่าเนาะหรือว่าท่านไปข้างนอกเนาะยังไม่เห็นใครเลยเนาะขออนุญาตเนาะเข้ามาข้างในแล้วแหละขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำเนาะเผยแพร่ให้ทุกท่านท่านผู้ชมเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะทางนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกุฏิเนาะตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิมันก็คล้ายๆภูนะคล้ายภูหรือก็คันหินแล้วแต่เนาะเพราะว่าภูก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะเอาไปโน่นก็จะลงไปทางนี้เหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็เป็นศาลาอยู่เนาะจะเรียกว่าศาลาไหมตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงโน้นก็มีไม่แน่ใจว่าจะมีพระอยู่ไหมเนาะเพราะว่าเงียบจริงเหมือนกับไม่มีพระอยู่เนาะหรือว่าท่านออกไปข้างนอกเนาะนี่คือวัดภูหินค่ายนี่นะก็มีตรงนี้ไฟก็ติดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าท่านอาจจะไปข้างนอกเราก็จะเข้ามาถึงตรงนี้เนาะถือขออนุญาตมาถึงตรงนี้แหละก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เนาะนี่คือวัดภูหินค่ายแต่พา FC เดินเข้าไปดูแล้วเนาะก็สถานที่ก็ที่ไปเมื่อกี้ก็ไม่กว้างเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจะยาวเข้าไปข้างในหรือเปล่าก็น่าจะยาวอยู่เนาะแต่เราเข้ามาถึงตรงนี้ตรงศาลานี้เนาะแล้วก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปใหม่ๆให้ FC ได้ดูอีกครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สำนักสงฆ์ภูหินค่ายก็จะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ